ก็เป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นนะครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่10วันนี้มาร้องเพลงด้วยครับก็วันนี้ได้ร้องเพลงพี่เบิร์ดเป็นเพลงที่เราชอบมากครับว่าหลายคนก็น่าจะได้ยินเคยได้ยินร้องได้เลยตอนที่ร้องอินขนาดไหนครับพี่โต้รู้สึกยิ่งใหญ่รู้สึกขนลุกอะไรเงี้ยมีพลังครับก็มาเดินกับน้องๆด้วยเด็กๆใช่วันนี้น้องเยอะมากเลยครับเป็นร้อยเลยแล้วก็แต่งตัวกันเต็มที่ทุกคนก็เตรียมตัวอะไรเงี้ยน่ารักดีครับถือว่าเป็นงานดีๆวันหนึ่งครับพูดถึงโครงการดีๆที่ไปวิ่งมาด้วยเป็นไงบ้างคะ9คนละ9กับพี่โต้สุดยอดมากคือเราไปเนี่ยเราก็หวังว่าเราน่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยแล้วเราก็ตั้งใจที่จะไปวิ่งนะครับแต่พอไปถึงเนี่ยเราเห็นตูนเองที่หัวใจเขาเกินกว่าความเหนื่อยล้าใจเขาเกินกว่าเรื่องของเจ็บอะไรไปแล้วคือน่านับถือหัวใจผู้ชายคนนี้มากแล้วก็ทีมงานด้วยทีมงานทุกคนน่ารักมากแล้วก็ทุกคนเหมือนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อมุ่งหวังให้ภารกิจนี้สำเร็จถึงเป้าตามที่พวกเขาคาดกันคือไม่รู้ว่าเอาพลังมาจากไหนครับเพราะว่าเราพอว่าเราได้ไปสัมผัสเนี่ย2วันผมเดินทางไปถึงก่อนในช่วงเย็นแล้วก็วิ่งในช่วงเช้าเราก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยพักผ่อนกันน้อยมากเพราะด้วยกิจกรรมหลังวิ่งเอ่ยระหว่างวิ่งเอ่ยไม่ใช่ที่เราเห็นในไลฟ์ก็จะวิ่งอย่างเดียวจริงๆแล้วก็จะมีการมอบเงินให้ตามโรงเรียนต่างๆมอบของจากผู้ใหญ่ใจดีต่างๆเราเห็นแล้วเรามองเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ครับก็อยากจะส่งกำลังใจไปถึงขอเรียกพี่ตูนแล้วกันจริงๆรุ่นเดียวกันถึงพี่ตูนแล้วก็ถึงทีมงานทุกคนเลยครับขอให้ทุกคนมีพลังแบบนี้อยู่ในหัวใจครับเพราะว่าผมว่าเหตุการณ์นี้มันต้องเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจารึกไว้ครับในประวัติศาสตร์ของเราแล้วก็ของโลกเลยนะครับก็อยากไปวิ่งอีกแน่นอนผมว่าผมจะไปอีกในช่วงที่เราไปมีอุปสรรคเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมก็จริงๆเป็นเรื่องของน้ำท่วมครับเพราะว่าตอนที่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยกำลังท่วมฝนลงพอดีเลยแล้วก็ตั้งแต่เพชรบุรีมาประจวบเนี่ยก็ท่วมหมดเลยน้ำป่าไหลหลากก็มุ่งหน้ากันไปแล้วก็เราก็วิ่งกันวันนั้นเขาก็ได้กันสองเซตเสร็จเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยแล้วบอกว่าตูนไม่สามารถวิ่งต่อได้เนี่ยก็เลยพักกลับมาวิ่งใหม่แต่ผมว่าก็ดีครับเพราะว่าพักแล้วก็สดขึ้นอะไรขึ้นครับแทนที่จะไปวิ่งต่อนี่ตอนไหนครับประมาณตอนนี้ดูคิวว่าน่าจะเป็นวันที่2-3เลยช่วยอย่างนั้นนะครับกำลังดูจริงๆแล้วทางกระบวนก็อยู่ที่ไหนก็ได้เราก็จะจับประกบคิวเราแล้วก็ตามไปจะมีชวนเพื่อนๆอย่างนี้เพิ่มเติมไปจริงๆอยากจะใช้โอกาสนี้ครับชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการทุกคนเลยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยดูไลฟ์ของก้าวอยู่แล้วก็หลายคนเนี่ยอยากมาวิ่งแต่ว่าบางทีอาจจะกลัวเดี๋ยวไม่ฟิตหรืออะไรเงี้ยแล้วบางคนอาจจะกลัวว่าแบบไม่รู้ว่าจะไปดีไหมมีวิธีคิดต่างๆนานาหลายๆคนว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยครับออกมาได้หมดบางคนคิดว่าตัวเองวิ่งไม่ไหวมาวิ่งแค่กิโลเดียวก็ได้ที่เหลือยังมีหน้าที่ให้ทำอีกตั้งเยอะครับมาถือกล่องบริจาคมาเป็นดีเจช่วยกันจัดช่วยโอ้มันมีหน้าที่ที่พวกเราเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยทุกคนมีแฟนคลับที่หนาแน่นและเป็นกลุ่มของตัวเองกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใครจะไปรู้ว่ากลุ่มแฟนคลับเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกับพี่ตูนก็สามารถที่จะมีเงินบริจาคลงไปช่วยได้อีกอย่าดมไปเนี่ยดมก็ไม่ได้คาดหวังว่าคืออย่างน้อยเราไปเราพร้อมเราไปด้วยใจและกายเราไม่รู้ว่าเราจะไปช่วยอะไรได้บ้างก็ทำเต็มที่เลยชวนฮะทุกคนไม่ต้องคิดเยอะมาเลยพี่โดมอ่ะนอกจากเรื่องการวิ่งก็มีคนจับตามองเรื่องชุดด้วยจนถึงขั้นแบบพี่โดมแคปเอามาลงอีกรอบนึงอะไรเงี้ยมันเกิดยังไงบ้างครับพี่โดมก็มันเราวันนั้นเราซ้อมวิ่งครับเราซ้อมวิ่งกันที่สวนลุมวิ่งกันก็ปกติใส่ชุดวิ่งไหนฮะก็วิ่งไปวิ่งมาก็นั่นแหละครับก็เป็นประเด็นแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องขำๆเลยเนาะก็ได้กันไปหลายขำเหมือนกันเราก็เห็นเพียรนี้ก็ลงเพียรนั้นก็ลงพี่ๆในวงการหรือพี่วูดดี้อย่างเงี้ยเอาไปลงแล้วก็โทรมาหาด้วยน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เลยขำๆก็เลยแคปพวกแบบสิ่งที่เพจต่างๆที่มันลงมันก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่เขาหลามนะครับไม่มีห่อหมกไม่มีอะไรทั้งสิ้นลามกลับอาจจะเป็นแค่เมาะก็ได้ขำๆไปแล้วพี่โดมพอคนเขาจับตามองจุดนี้มากกว่าแบบจุดที่เราอยากให้โฟกัสอะไรเงี้ยเรารู้สึกเขาจับตามองหลายรอบจริงๆวันที่เราไปวิ่งเนี่ยก็รู้สึกดีเพราะว่า
มาถึงวันที่ผมไปวิ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนออกมารอต้อนรับแล้วก็ทุกคนเนี่ยตากฝนตากแดดรอมอบเงินอะไรเงี้ยไอตอนก่อนไปวิ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าผมว่าเรื่องราวมันยังไม่เกิดขึ้นจริงมันเป็นแค่การไปซ้อมๆแล้วก็ชุดมันอาจจะเอื้อไปพาไปอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่วันไปวิ่งจริงก็ไม่มีใครดูไม่มีใครสนใจก็เพราะว่าผมไม่ได้ใส่ชุดแบบเขินไหมคะพี่โดมพอคนมองไม่ได้เขินผมเอาตรงผมเขินนะเราก็เขินอ่ะไม่รู้ดิอยู่ดีก็เนาะผมว่าทุกคนก็เขินนะพี่มันเป็นโอ้ยไอ้เรื่องสร้างกระแสผมว่าเป็นเรื่องแบบคือคนน่ะติดต่อเราให้ไปถ่ายหนังสือแบบไม่ต้องอะไรนะหนังสือเหมือนกับพวกซัมเมอร์ถ่ายน้องเมทัลไม้ผมยังไม่ถ่ายเลยพี่ผมอายเพราะเราไม่ใช่แนวนั้นไงคือเราแบบไม่ได้แบบขนาดแกเป็นแค่ชุดว่ายน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ถ่ายเลยแล้วก่อนลงเราได้ดูก่อนหรือยังคะว่าเอ้ยมันสะบึ้มฮึ้มขนาดนั้นเรื่องแบบนี้นะคนคิดยังไงก็เห็นคนไม่คิดก็ไม่เห็นเห็นหรือเปล่าว่ามันอยู่ที่มุมของบางอย่างเราไม่ได้คิดเลยเราก็ไม่ได้รู้เลยอะแต่บางอย่างพอคนอื่นคิดแล้วคนอื่นพูดขึ้นมามันก็เหมือนว่าอ๋อเออเนาะอะไรเงี้ยจุดประเด็นแต่คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบอยากโชว์อะไรเงี้ยมันจะดูฮาร์ดคอร์หน่อยนะแนวไหนแต่ก็ยืนยันว่านะไฟดับใส่แล้วนะเห็นไหมไฟดับใส่แล้วค่ะแป๊บนึงนะคะแต่ไม่แป๊บนึงนะฮะมันใช้ไฟเยอะไปไหมใช้ไฟเยอะไปปั่นเลยทีเดียวแต่ยืนยันว่าอันนั้นคือของเราจริงๆเลยของเราจริงจริงโอ้โหคำถามนี้มันมากต้องปัดไปออกด้วยไม่ได้มีการอะไรเพิ่มเติมถามว่าอะไรคือไม่ได้ยัดอะไรลงไปโอ้โหโหดมากตั้งใจลงใช่ไหมนึกว่าโหดแล้วนะยัดอะไรนี่โหดมากนะไม่ครับโอ้โหแย่แล้วมีคนแซวเรื่องแบบแอปนั่นแหละใช้แอปแอปไหนขยายโอ้ยไปกันใหญ่ถือว่าเป็นสีสันขำๆเนาะก็ขำๆผมก็เลยลงขำๆกลับนะเพราะผมรู้ว่าทุกคนก็ไม่ได้สีเดียวเมทันว่าไงบ้างคะเมทันก็บอกตอนนี้พี่มีชื่อเสียงเรียงนามเรื่องนี้ไปแล้วอะไรประมาณนั้นเขาไปในจีร่อแหลมเลยไหมพี่ดงที่เข้ามาผมว่าก็ตลกนะครับทุกคนก็แบบเอ้ยพี่หิวเหรอครับอะไรประมาณอย่างนั้นครับแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเนาะไม่โกรธเลยไม่โกรธเลยครับไม่โกรธไม่ดูว่าทุกคนมันเป็นเรื่องล้อเล่นกันแล้วก็มันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่าหลังจากนี้จะดูรูปให้ดีไหมคะพี่โดมหรือว่าถ่ายแล้วก็จริงจริงผมมันก็ไม่คือมันมีประเด็นอย่างนี้มาแล้วเราก็ต้องระวังกันบ้างเนาะผมว่าใช่ก็มีคนแนะนำให้ใส่ผ้ากันเปื้อนหรือเดี๋ยวผมน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยพี่โดมขอถามได้ครับจะทำเรื่องธุรกิจหน่อยเห็นบอกว่าจะลุกออนไลน์อะคะตอนนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยมีบริษัทนึงครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงชื่อบริษัทก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันซึ่งเขาขายของออนไลน์ให้ผมแล้วก็ไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ออนไลน์นี่คือหมายถึงโปรดักต์ผมใช่ไหมหรือว่าอ๋อจะไปทำโอเคก็คือมีออนไลน์ในเรื่องของโปรดักต์ด้วยแล้วก็ออนไลน์ในเรื่องของรายการด้วยโดมเพิ่งเปิดตัวรายการไปครับก็ทำกับทางไลน์ทีวีครับผมฝากด้วยครับเป็นรายการจริงๆแล้วรายการชื่อ Under the Dome Under the Dome เนี่ยก็คือ Under the Dome ใต้โดม Under the Dome Under the Dome Under the Dome คือโดมในที่นี้ก็เหมือนโลกของเราทุกอย่างที่อยู่ภายใต้โลกใบนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นรายการฟีลกู๊ดใช่ไม่ได้แบบฮอร์โมนอะไรเงี้ยมาไม่ใช่อันนั้นมัน Under the อะไรล่ะแล้วเล่นดับมันเริ่มรันหรือยังคะเริ่มรันแล้วครับออนไป1ตอนแล้วครับก็กระแสก็โอเคนะครับออนทางไลน์ทีวีใครอยากจะชมก็โหลดแอปได้แอปไลน์ทีวีกำลังจะออนอีกตอนนึงคือจริงๆออนทุกวันอังคารวันพฤหัสก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามครับสนุกมากแล้วก็โดมได้ทำอะไรแปลกๆที่แบบไม่เคยทำเต็มไปหมดมีแขกรับเชิญก็ทุกคนก็ไม่เคยทำเหมือนกันอย่างล่าสุดเราไปเขื่อนราชประภามาของน้องตาเหนิงน้องตาเหนิงก็ไม่เคยไปสุราษฎร์เลยไปก็จับพาไปแบบปิดมือถือยึดมือถือไม่ให้มีสัญญาณโทรก็ไม่ได้เล่นโซเชียลก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการทดลองว่าน้องจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจะมีไปกับเมทัลบ้างไหมก็รอติดตามเนี่ยให้รอติดตามจะมีซิกแพคไหมคะยังไม่รู้ครับรอติดตามอันนี้เราขอถามได้เลยจ้ะช่วงนี้มันเงียบไปก็ตอนนี้ก็คือมีผมแล้วก็มีศิลปินอีก2-3ท่านนะครับที่ยังอยู่กันแล้วก็ยังทำเพลงกันเหมือนเดิมล่าสุดก็ทำเพลงละครนะครับป้อนให้กับทางช่องนะครับแล้วก็จะมีเพลงผมเนี่ยก็ยังทำอยู่ครับแต่ผมว่ากระแสเพลงในหน้าของสื่อในทุกวันนี้มันอาจจะแผ่ว
พราะว่าผู้คนอาจจะได้เป็นกลุ่มของแฟนเพลงเนี่ยไดเรกเข้าไปหากลุ่มของนักร้องโดยตรงคือเดี๋ยวนี้สื่อก็อาจจะไม่ค่อยลงข่าวเรื่องเพลงด้วยมั้งผมว่าแต่จริงๆแล้วทุกคนก็ยังติดตามตรงนี้ทุกคนก็ยังไดเรกกันอยู่เพราะเดี๋ยวนี้อะไรอยากจะฟังเพลงก็ตรงเข้าไปใน YouTube เลยอยากจะฟังเพลงก็ตามใน Apple Music ก็มี channel มีการโต้ตอบของศิลปินของแฟนเพลงถึงกันได้เลยจริงๆมันก็เหมือนเป็นช็อตคัทที่ดีครับแต่ว่าในเชิงของออฟไลน์มันอาจจะดูเงียบไปบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งโอ้ยทำไม่ทิ้งมันคือตัวผมผมเริ่มมาจากตรงนี้ทิ้งไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันอยู่ได้ใช่ไหมเพลงต้องอยู่ได้สิทุกวันนี้เพลงยังทำให้เรายิ้มได้เพลงยังทำให้เราแฮปปี้ยังทำให้เราร้องไห้เพลงส่งผลกับอิทธิพลของมนุษย์อยู่แล้วครับเพลงยังอยู่เมื่อไหร่ไม่มีเพลงก็คือโลกแตกครับ